สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเดอะเบบี้บูมกรุมทุสุ่มอันซีนครับถ่ายชิปอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจัดได้ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวโดรนกันอีกแล้วนะครับอ๋อวันนี้ก็ได้โดรนมาครับจากเว็บ R4 Moment นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆที่อยากจะได้โดรนแบบนี้นะครับหรือของต่างๆที่ผมเคยรีวิวและเห็นในช่องนะครับสามารถสั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับก็จะเป็นของตัวเดียวกันชิ้นเดียวกันกับที่ผมรีวิวเนี่ยแหละแต่ตัวผมเองไม่ได้รับสั่งแล้วก็ไม่ใช่ผู้ขายด้วยนะครับดังนั้นครับสั่งจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นโดรนราคา50เหรียญเท่านั้นเองครับซึ่งสั่งมาจากเว็บ R4 Moment นะครับซึ่งในเว็บนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บที่ขายสินค้าเกี่ยวกับพวก RC ทุกๆอย่างเลยนะรถบังคับเรือบังคับเครื่องบินบังคับทุกอย่างที่บังคับด้วยรีโมทครับนี่ถือว่าเป็นผู้ขายครับที่เชี่ยวชาญในเรื่องของอุปกรณ์บังคับวิทยุมากๆเลยนะครับมีขายทั้งตัวอุปกรณ์ต่างๆที่พูดถึงมานะครับแล้วก็อะไหล่ด้วยสำหรับวันนี้ครับโดรนที่เราจะมารีวิวครับเป็นโดรนที่ผมเห็นในการรีวิวเยอะมากๆครับเขาบอกว่าโดรนตัวนี้เนี่ยคุณภาพสูงมากๆโดยเฉพาะเรื่องของกล้องนะครับซึ่งปกติโดรนราคาแค่นี้เนี่ยประมาณไม่ถึง100เหรียญครับอยู่ในช่วง40 50 60เหรียญเนี่ยกล้องเขาจะเป็นแค่ 720p ถูกไหมครับแต่ตัวนี้กล้องที่เราได้มาคือ 1080p ครับถือว่าเป็น Full HD ครับจากที่เคยเห็นผมรีวิวโดรนมาจะเห็นว่าภาพมันไม่ค่อยชัดเลยเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูครับว่าโดรนตัวนี้เนี่ยจะให้ภาพที่ชัดไหมครับกับตัวนี้ครับโดรน HR SH5นี่กล่องนี้ครับจาก RC Moment นั่นเองครับไปดูกันเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ได้รับโดรนมาจาก RC Moment นะครับเป็นรุ่น HR SH5 นะครับตัวสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยได้เคยดูพวกฝรั่งเขารีวิวไว้นะถือว่าเป็นโดรนตัวราคาถูกมากๆครับที่คุณภาพดีมากๆนะแล้วกล้องชัดมากๆด้วยนะครับของก็ใช้เวลาส่งมาค่อนข้างนานนะแล้วก็เดินทางมาไกลครับสภาพกล่องก็จะแบบนี่ฮะเย็นๆนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรื่องของบรรจุภัณฑ์พวกโดรนพวกนี้มันก็จะมีกล่องโฟมข้างในนะก็ของข้างในก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยโอเคนะครับด้านในกล่องของกล่องโฟมก็สภาพมาตามที่เห็นนะฮะก็จะแตกๆนิดนึงนะแต่ก็อ่ะมาดูครับของข้างในสภาพเป็นยังไงนี่สมบูรณ์ทุกอย่างนะอุ๊ยหน้าตาสวยมากๆครับเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละชิ้นครับว่าแต่ละชิ้นเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับของที่อยู่ในกล่องนะครับและให้มาในกล่องนั่นเองครับแน่นอนนะว่าจะต้องมีโดรนนะครับ HR 1ลำนะฮะ บอกเลยครับตัวนี้นี่ฝรั่งเขารีวิวไว้ครับบอกว่าเป็นโดรนราคาถูกที่ดีที่สุดเลยนะฮะตัวรีโมทคอนโทรลครับซึ่งเป็นรีโมทคอนโทรลแบบไฮโซนะฮะโอ้ดูสวยงามฮะก็วัสดุก็จะเป็นพวกพลาสติกอะไรแบบนี้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตอนรีวิวนะว่าไอการใช้งานฟังก์ชันปุ่มต่างๆอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับตัวกันปีกนะครับกันแคล้งปีกนะก็ให้มา4ตัวนะครับมีปีกสำรองนะครับหรือใบพัดสำรองนะครับมาทั้งหมด4อันนะครับแต่ว่าอันนึงที่มันมาในกล่องนะฮะมันถูกการขนส่งมาเกิดปัญหาเล็กน้อยนะก็แม่ครับบิดแบบนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังมีสำรองอีก3อันครับกิฟต์ครับสำหรับติดกับโทรศัพท์มือถือขาตั้งนะครับของโดรนนะฮะเวลาลงจอดกล้อง Full HD นะครับตัวนี้เนี่ยความละเอียดคือ 1080p นะเป็น Full HD เลยนะครับก็มาเป็นตัวแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโดรนราคาถูกที่ได้กล้อง 1080p อ่ะน่าจะเป็นตัวเดียวที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับขายึดครับกันกล้องสั่นกันกระแทกต่างๆนะแล้วก็ไขควง1อันนะครับสำหรับติดตั้งแล้วก็ที่สำคัญครับอันนี้คือตั้มได้หน้าตาแปลกๆครับมันคืออะไรครับ ไม่รู้ฮะเดี๋ยวค่อยไปดูในคู่มือนะครับยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันไม่เคยเจอครับอ๋อแล้วก็คู่มือครับสำหรับการติดตั้งนะครับรวมถึงการดาวน์โหลดใช้งานกับแอปพลิเคชันนะครับเป็นภาษาอังกฤษด้านนึงแล้วก็ภาษาจีนด้านนึงนะทั้งหมดในกล่องก็มีแค่นี้ครับก็ใช้เวลาประมาณ 6-10 นาทีนะครับก็ประกอบ
โดรนลำนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะจากที่สังเกตเห็นนะครับในจุดต่างๆของโดรนลำนี้เนี่ยในเมื่อเป็นงานจีนเนาะในเรื่องของตะเข็บต่างๆนะครับแล้วก็รอยเนี่ยรอยต่ออะไรต่างๆแบบพวกเนี้ยเห็นไหมครับเขาอาจจะมาไม่ได้เรียบร้อยมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราประกอบแล้วเราใส่เข้าไปไม่ได้อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเราจะต้องเหมือนทำการแบบเอาอาจจะมีกรรไกรตัดเล็บมาตัดรอยตะเข็บนิดนึงหรือว่าเอาไขควงมาคว้านรูอะไรต่างๆนิดนึงนะครับก็จะประกอบเข้าไปได้เรียบร้อยนะฮะวัสดุนะครับของโดรนลำนี้นะเป็นพลาสติกล้วนๆครับไม่มีส่วนไหนเป็นโลหะเลยนะครับใบพัดนะครับก็จะเป็นระบบเฟืองนะครับเป็นเฟืองนะก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับลักษณะออกมาต่อมาแล้วโอเคแหละดูเหมือนแบบโดนดีๆตัวหนึ่งเลยส่วนสัมพันธ์ของเขาก็คือตัวกล้องครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ครับว่ากล้องตัว Full HD นะครับกับโดรนราคาแค่ประมาณ50 เหรียญแค่นั้นเองนะครับมันจะประสิทธิภาพเอามาใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงนะครับส่วนเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าไอ้ตัว USB สรุปมันเป็นตัวสายชาร์จนั่นเองครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขนาด750 มิลลิแอมป์ครับก็สามารถบินต่อเนื่องได้ประมาณ 8-10 นาทีนะครับนี่น่าจะไม่เกินนั้นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาลองเอาไปชาร์จดูครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบฮะเอาออกไปบินเล่นกันดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างฮะอ่ะอย่างแรกเลยครับอย่างที่จะบอกเพื่อนๆก่อนครับคือแอปพลิเคชันที่เขาให้มากับตัวข้างกล่องนะของตัวโดรน HR เนี่ยนะครับเป็นแบบนี้นะที่อยู่ข้างกล่องตรงนี้นะมันใช้ไม่ได้ครับมันใช้ไม่ได้แต่ว่าในกล่องนะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับในคู่มือเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันอีกตัวนึงชื่อว่า HR เลยนะครับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ครับหลังจากนั้นครับเราจะได้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SHRC นะครับก็เข้าไปนะฮะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อแล้วก็คอนเน็กได้นะครับอยากให้เห็นครับประสิทธิภาพของเจ้ากล้องของโดรนตัวนี้ฮะว่าโหกล้องมันชัดมากจริงๆครับกล้องผมมันยังกับหัวเดี๋ยวหาวิธีกับหัวได้แล้วนี่กลับมาแล้วกล้องกลับมาตรงแล้วนะครับก็มีโหมดบังคับมากมายเลยนะครับสำหรับบังคับเจ้าโดรนตัวนี้นะครับบังคับแบบแมนนวลนะฮะนี่ผมเสียวมากเลยเดี๋ยวมันจะบินอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวค่อยออกไปบินข้างนอกแล้วกันนะครับมีโหมดถ่ายภาพนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าจากที่เห็นนะมันภาพมาชัดมากเดี๋ยวจะถ่ายหน้าตัวเองให้ดูอันนี้ไฟวิดีโอมันอาจจะแรงนิดนึงนะเดี๋ยวจะกดถ่ายภาพที่หน้าตัวเองให้ดูนะเพราะว่าจะบอกว่าดูดีครับกล้องโอ้โหคมกริบเลยฮะโอ้โหไม่ผิดหวังเลยครับกับกล้องของโดรนตัวนี้นะภาพคมกริบเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่ากล้องจะชัดได้ขนาดนี้ครับไม่เคยเห็นโดรนราคาถูกที่กล้องแบบคมชัดขนาดนี้มาก่อนนะแต่เดี๋ยวเราต้องไปลองบินดูนะว่าภาพตอนบินเนี่ยมันจะได้แบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าและแล้วก็ได้เวลาที่เราจะเอาโดรน SRHH5 มาทดสอบบินกันซะหน่อยนะครับสำหรับข้อเสียอย่างแรกที่ผมเจอเนี่ยการคอนเน็กตัวนี้มันจะค่อนข้างยากนิดนึงครับแต่พอได้แล้วเนี่ยก็คล่องเลยนะครับการบินครับก็ในโหมดการใช้โทรศัพท์มือถือคอนโทรลนะถือว่าเสถียรมากครับแล้วก็มีจริงๆมีโหมดที่จะให้มันลงขึ้นเองลงเองแบบสำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นเนี่ยง่ายดายมากเลยแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ถนัดการบังคับแบบแมนนวลมากกว่านะครับก็ลองดูครับสามารถบินนิ่งๆแบบนี้ก็ได้ไหมฮะภาพที่ถ่ายเนี่ยถือว่านิ่งมากๆนะครับสำหรับโดรนราคาถูกแบบนี้ครับเนี่ยถ่ายช็อตเดินตามแบบนี้ก็ได้นะฮะในช็อตยกโดรนขึ้นสูงๆนะครับก็อาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าโดรนตัวนี้น้ำหนักเบามากๆเลยพอเราขึ้นสูงๆเนี่ยลมพัดครับต้านลมยากมากๆฮะก็ค่อนข้างจะมีปัญหากับในพื้นที่สูงครับแต่ว่ากล้องที่ได้มากับมุมที่ได้มาครับดูดีฮะสวยงามกว่าโดรนตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวมาทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นเลยครับยังเสียดายครับที่ไม่มีโอกาสฝึกให้คล่องห้องมือครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีปุ่มฟังก์ชันในการใช้งานอื่นๆอีกเยอะแยะกว่านี้มากมายเลยครับครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับโดรน SRHS5 นะครับหรือ SS5 นั่นเองนะครับเป็นโดรนยอดนิยมเลยนะครับสำหรับคนที่เริ่มเล่นโดรนนะฮะอยากได้โดรนราคาที่ไม่แพงมีกล้องที่ชัดนะครับถือว่าก็ชัดมากกว่าตัวอื่นที่เราเคยรีวิวกันมานะฮะถึงวัสดุของโดรนตัวนี้ครับจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ในการใช้งานจริงเนี่ยคือถามว่าของราคาประมาณนี้ครับกับคุณภาพประมาณนี้ที่ได้มาก็ถือว่าใช้ได้เลยใช้งานได้นะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะได้โดรนแบบนี้ครับหรือโดรนตัวอื่นๆนะครับหรือว่าสินค้า RC ตัวอื่นครับสามารถสั่งได้จากเว็บ RC Moment ได้เลยนะครับ
ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วหรือเพื่อนๆครับที่อยากจะดูรีวิวโดรนครับตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวไปนะแล้วหาคลิปวิดีโอไม่เจอครับเดี๋ยวผมใส่การ์ดครับไว้ด้านบนนี้เลยและขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนยับไทยชิปิมดัมรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้ทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 20:00 นครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย